Hi guys, welcome back to my channel Not Thai Food Life in the USA. สวัสดีค่ะน้องๆทุกๆคนเจอกันอีกแล้วนะคะช่อง Thai Food อาหาร Thai Life in the USA หรือช่อง Thai Food 9954วันนี้พี่ติ๋มชวนน้องๆมาทำสเต็ก lobster นะคะซึ่งเราทำแบบสูตรง่ายๆนะคะน้องๆค่ะมันคือว่ามันมีหลายสูตรแต่ทีนี้พี่ติ๋มใช้สูตรที่ตัวเองถนัดและมันง่ายดีค่ะแล้วเราสามารถหาวัตถุดิบได้ง่ายๆถ้าอยู่ที่เมืองไทยมันหาได้ง่ายเหมือนกันนะคะก็เลยใช้สูตรนี้มากน้องๆมาดูกันค่ะว่าเราต้องการอะไรบ้างค่ะมาค่ะต้องระวังกันหน่อยนะคะอย่าตัดอ
ออกยากนะครับบางตัวออกง่ายง่ายเดี๋ยว some of them really easy to peel off but this one kind of hard that one okay เราจะเอาไปเบคประมาณ400องศานะคะประมาณ10ถึง15นาทีนะคะน้องๆมาค่ะเราจะมาทำสเต็กให้คุณสามีนะคะก็
ingredient เราก็ใส่แค่ black pepper เกลือแล้วก็ใช้ไอ้นั่นนะคะ oyster sauce แค่นั้นค่ะที่เรา marinate วันนี้นะคะแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวจะลองใช้อันนี้ดูอันนี้มันเป็นชิคาโกสเต็กนะคะไปซื้อมาเดี๋ยวจะลองใช้ดูค่ะว่าจะอร่อยไหมวันนี้ดินเนอร์เราจะเป็นสเต็กล็อบสเตอร์นะคะอืม